และผมก็มาอยู่บนรถไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือรถไฟสายท่องเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมรถไฟขบวนนี้ก็คือสายหัวลำโพงถึงสวนสนประดิษฐ์พัฒน์นะครับก็คือปลายทางก็จะเป็นทะเลนะครับคุณผู้ชมเป็นทะเลนะครับเป็นรถไฟนำเที่ยวทะเลนะครับออกจากหัวลำโพง6 โมงครึ่งนะครับ6 โมงเช้านะครับ 6 โมงครึ่งแล้วก็ขากลับนะครับก็จะกลับมาช่วงบ่าย3 โมงกว่ามาถึงหัวลำโพงก็ทุ่ม 25 นาทีนะครับตามเวลากำหนดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าระหว่างสถานีจะแวะกันที่ไหนบ้างนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณชายหาดของสวนสนประดิษฐ์พัฒน์นะครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดมาเที่ยวที่สวนสนแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าชายหาดที่เงียบสงบดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินมาชมเรื่อยๆนะครับว่าชายหาดตรงนี้นี่มันกว้างขวางแล้วก็น่าชมแล้วก็เงียบสงบดีทีเดียวนะครับนี่คือชายหาดที่บริเวณสวนสนประดิษฐ์พัฒน์นะครับหรือว่าหาดสวนสนประดิษฐ์พัฒน์นี่เองนะครับครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินดูบริเวณรอบๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือชายหาดสวนสนประดิษฐ์พัฒน์นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับประชาชนก็มากันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ครับนี่ครับดูทะเลกันนะครับคุณผู้ชมทะเลก็สวยงามทีเดียวนะครับครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับที่นี่คือหาดสวนสนประดิษฐ์พัฒน์นะครับคุณผู้ชมซึ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับบริเวณชายหาดแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ของทหารนะครับคุณผู้ชมก็สวยงามสงบแล้วก็ร่มรื่นทีเดียวนะครับผมกำลังเดินลงมาชายหาดนะครับเพื่อมาดูว่ากิจกรรมบนชายหาดเนี่ยชาวบ้านเขามาพักผ่อนหย่อนใจกันเขาทำยังไงกันนะครับนี่ครับก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าสวยงามทีเดียวนะครับนะครับก็สวยงามดีทีเดียวนะครับซึ่งก็สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมจะเห็นป้ายนะครับว่าสวนสนประดิษฐ์พัฒน์นะครับคุณผู้ชมนี่ครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับซึ่งก็สวยงามมากนะครับ